สวัสดีครับกลับมากันในช่วงนอกรีรีวิวกันอีกแล้วครับหายไปนานๆทีตอนแรกก็จะทำคลิปเซโรมารุแต่ว่าตอนนี้ผมยังหาไอ้ตัวแดงไม่ได้ก็เลยขออนุญาตขั้นด้วย SD ตัวอื่นแทนละกันสำหรับ SD ตัวนี้ที่ผมนำมารีวิวในครั้งนี้ครับก็เป็นซีรีส์ใหม่นะครับที่เกี่ยวกับสามก๊กอีกแล้วแต่ไม่ใช่สามก๊กแบบเดิมที่เราเคยดูซึ่งตัวที่เราจะรีวิวนั้นก็คือเหล่าปียูนิคอร์นกันดั้มอยู่ในซีรีส์สามก๊กน้องใหม่อย่าง SD Gundam World ซังโกคุโซเคสเดนก็เพิ่งฉายไปตอนแรกเมื่อไม่นานนี้เองนะครับโดยหุ่นตัวนี้ก็ได้อภินันทนาการจากนายบิ๊ก14อีกเช่นเคยใจป๋าจริงๆนะครับที่ได้ทำการส่งหุ่นตัวนี้มาให้รีวิวนั่นเองโดยประวัติที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นประวัติที่มีการอ้างอิงเกี่ยวกับสามก๊กจริงๆแต่ว่าไม่ใช่สามก๊กเดิมที่เราเคยอ่านในประวัติศาสตร์สามก๊กหรือว่าที่เราเคยดูในกันดั้มสามก๊กอันแรกนะครับอันนี้เป็นกันดั้มสามก๊กแบบใหม่เปลี่ยนเนื้อเรื่องเยอะต่างจากเดิมเยอะมากนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยว่ามันไม่เหมือนกับของเดิมเพราะมันนับว่าเป็นภาคใหม่นั่นเองก็สำหรับประวัติของเล่าไปอยู่ในคอนกันดั้มนะครับเป็นทหารผ่านศึกของกลุ่ม Dragon Force นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่คอยปกป้องเมืองจกก๊กโดยในกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยเล่าปียูนิคอร์นจูล่งดราก้อนโอและม้าเสียวมาวาทอสกลุ่ม Dragon Force ก็ได้รู้ว่ามีกลุ่มกองทหารบัคที่กำลังไล่ตามเตียวหุยกับโกนอัวอยู่ก็เลยเป็นหน้าที่ที่จะออกไปช่วยเหลือแล้วก็จัดการกับกลุ่มทหารบัคซึ่งกลุ่มทหารบัคก็คือทหารของปังโตนั่นเองแต่ในการต่อสู้ครั้งนั้นเล่าปียูนิคอร์นก็ได้สูญเสียเพื่อนร่วมรบสำคัญอย่างจูล่งดราก้อนโอไปทำให้เล่าปียูนิคอร์นนั้นเครียดแค้นแล้วก็ได้ระเบิดพลังออกมาจัดการกับกลุ่มทหารบัคจนถอยทัพออกไปเล่าปีจึงมีเป้าหมายที่จะต้องการแก้แค้นให้กับจูล่งแล้วก็ปกป้องบ้านเมืองแล้วก็ได้ร่วมกันเป็นพี่น้องสาบานกับเตียวหุยและโกนอูถ้าข้อมูลผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมตีความหลังจากที่ผมดูกันดั้มสามก๊กอันใหม่ในตอนแรกนะครับมาหลังจากเล่าประวัติเสร็จแล้วครับสำหรับเล่าปียูนิคอร์นตัวนี้ก็แน่นอนว่าต้องเป็น SD นะครับซึ่ง SD ตัวนี้ก็เป็น SD ที่แน่นอนว่าต้องต่อง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับมาเรามาดูข้างในกล่องกันดีกว่านะครับจริงๆผมก็ต่อแล้วแหละตามสไตล์เพราะว่ามันต่อไม่ยากครับเนี่ยนะครับใบปิดก็มีประวัติของเล่าปียูนิคอร์นอยู่นะฮะมีแปลอังกฤษด้วยข้างในใบต่อก็จะมีเกี่ยวกับประวัติของก๊กแต่ละก๊กก็จะมีทั้งจกก๊กวีก๊กง้อก๊กเหมือนตามในประวัติศาสตร์สามก๊กเป๊ะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในเรื่องจะตีความไปอีกแบบหนึ่งแทนเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนอาวุธของเล่าปีก็เนี่ยจะใช้เป็นเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นกันเบรดก็ได้นะครับเพราะมันเป็นบีแม็กนัมติดดาบนะครับสามารถเอาไว้ทั้งยิงแล้วก็เอามาทั้งฟันได้โอเคมาดูนี่เลยโตหุ่นนะครับโตหุ่นก็เป็นแบบน่ารักน่ารักเท่ๆเป็น SD ราคาประมาณ200กว่าบาทแต่ก็มีชิ้นใสชิ้นทองเรื่องจุดขยับนี่ก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้แบบเดียวกับ SD CN หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนยุคนี้บันไดค่อนข้างที่จะใช้โครงของ Core Silhouette คุมนะก็เลยเอามาใช้กับ3ก๊กด้วยโตหุ่นมันก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยโอเคเราถอดอาวุธก่อนสำหรับจุดขยับก็เนี่ยครับไหล่ก็ขยับได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าแขนก็ทับไม่ได้เยอะนะครับส่วนเอวก็ขยับได้ปกติเกาะขาก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับเพราะมันเป็นเบ้าไม่ได้เป็นแบบชิ้นเดียวไปเลยเอวก็สามารถเงยขึ้นได้ถึงขนาดนี้เลยด้วยความที่ว่ามันเป็นกันดั้มที่มาจากคนอีกทีนึงก็เลยต้องมีผมเป็นจอนข้างๆนะครับแล้วก็ผมด้านหลังเนี่ยรายละเอียดผมข้างหลังนี่ก็เสียดายที่เหมือนเดิมเลยสามก๊กแบบเก่าพอเราปีเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับคือจะเป็นรูโบนะให้เราไปอุดขัดนั่นเองแต่ข้างหลังนี่ก็มีชิ้นใสสวยอยู่ตรงนี้นะครับก็มันจะเป็นเหมือนกับเป็นไพ่มันจะเป็นไพ่แบบนี้นะในเรื่องเนี่ยพอเราปีโกรธมากๆเนี่ยแล้วจะเข้าสู่ร่างเหมือนร่างคุ้มข้างก็จะมีไอ้ไพ่เนี้ยลอยออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปในเกาะแขนของเราปีด้านซ้ายนะครับเนี่ยพอใส่ท่าก็เราปีก็จะเข้าสู่ร่างคุ้มข้างแล้วก็สามารถใช้ท่าไม่ตายได้นะส่วนอีกอย่างนึงก็คือนี่เลยกันเบดผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าบีแม็กนัมเบดแล้วกันก็จะมีแบบ2โหมดก็คือโหมดที่เป็นปืนแล้วก็โหมดที่เป็นดาบอย่างนี้นะครับตีที่แขนง่ายไปเลยโดยรวมว่าผมว่าก็สวยนะอย่างน้อยผมว่าการแยกสีของ SD ในยุคนี้ก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่สติกเกอร์กระจุยกระจายนะครับอย่าให้คนขยันทำสีนั่นเองแต่ข้อดีเลยที่ผมว่าดีสุดสำหรับตัวนี้คือมีชิ้นใสเยอะดีครับจริงๆตัวอื่นก็ในบรรดาเพื่อนๆมันก็มีเยอะกว่านี้อีกสวยๆหลายตัวเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับเล่าปียูนิคอร์นกันดั้มเป็น SD ที่ราคาถูกเท่แล้วก็สวยดีนะครับลองเทียบกับเล่าปี SD อันเก่าก็ความสูงนี่แตกต่างกันเห็นได้ชัดฮะแต่ตัวเก่านี่เป็นตัวที่ผมทำสีไว้แล้วก็ติดสติกเกอร์แล้วนะครับชิ้นใสยังไม่ค่อยมีเยอะชิ้นสีทองยังไม่เท่าตัวใหม่เลยฮะแต่ตัวเล่าปีอันใหม่ก็ยังสูงกว่าพร้อมเพียวกว่าปอมๆเล็งๆน่ารักของเล่าปีอันเก่านะครับเป็นเล่าปีที่ผมซื้อมาตอนที่กันดั้ม3ก๊กฉายพอดีแต่ทั้ง2ตัวก็มีข้อที่เหมือนกันเลยก็คือถ้าแต่งสีให้สวยได้ก็จะดีกว่านี้นะครับตัดเส้นอะไรนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับสำหรับ SD เล่าปีทั้ง2ตัวโอเคไม่มีแล้วละไปจบคลิปกันเลยดีกว่า
เป็นยังไงครับกับเล่าปี่ยูนิคอร์นกันดั้มตัวเอกจาก SD กันดั้มเวิลด์ซังโกคุโซเกสึเดนนะครับสำหรับโมเดลตัวนี้ถ้าใครที่ชอบตัวยูนิคอร์นหรือว่าชอบเล่าปี่จากซังโกคุควรที่จะหามาเป็นคอลเลกชันอย่างยิ่งนะครับตัวทั้งเท่แล้วก็ดีไซน์สวยสำหรับคลิปหน้านอกรีวิวจะมีอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันต่อครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ